สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนันกลงทุนทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามรายการ Crypto Turnpro สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องใหม่นะที่เราจะาเริ่มคุยกันสำหรับเหรียญอันดับ2 ของโลกอย่าง Ethereum นะครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จ um นะครับในการเอ่อ merge นะครับเอ่อตัวเชนสำหรับคนที่ติดตามมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะทราบาันดะีเนาะตัว The Merge ของ e t h e r e ียมเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนระบบยืนยันข้อมูลนะครับหรือว่า Consensus เนี่ยจากระบบ Proof of Work มาเป็น Proof of, of Stake กนะครับก็คือใช้การาวางเหรียญแทนตรงนี้ก็จะช่วยให้ธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับในอนาคตน,นะยังไม่ใช่ตอนนี้ ผมก็นั่งดูไลฟ์สดไปในตอนที่เขา,เาทําการเมิร์ชเลยนะครับก็สนุกดีนะครับเหมือนนั่งดู iPhone เปิดตัวอะไรอย่างเี้นะครับแต่ก็ตื่นเต้นดีนะครับถ้าไปดูทางนั่นข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นว่า,าสัญญาช็อตโพซิชันนะครับมันก็จะถูกปิดไปเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่คนมาเก่งกันว่าจะได้เหรียญตัว ETHW ซึ่งจะเป็นเหรียญอีทู e รียที่อยู่ในอีกเชนนึงซึ่งเป็นเชน ProofOfWork แบบเดิม ถ้าใครถือ t h e r ีย m อยู่นี่คือจะได้หมดเลยนะครับมันเป็นอีกเชนหนึ่งนะครับไม่ใช่ a i r d r o p นะต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทิศทางของตัวเหรียญเนี่ยก็จะเป็นทาง h e r e u m Proof o f Stake อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเจนหลาย partner นะครับหรือว่าเหรียญอื่นๆนะครับอย่างพวก Sta b l e c ค i n ต่างๆเนี่ยก็สนับสนุน Proof o f Sta k e อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้มันขายได้ครับแต่ผมพลาดนะครับผมพลาดผมเนี่ยถือ Ethereum ไว้ที่ b i n a n c e นะครับแล้ว ไเนี้ยมันยังไม่แจกเลยครับตอนเนี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็น FTX ได้มาก่อนเลยนะครับหลัง merge แป๊บเดียวเองนะครับก็ได้ตัว ETHW นะครับผมเทได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26ดอลลาร์เลยนะครับเส็งนะครับเสีย์ได้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันค่อนข้างยับมากนะครับถ้ามาดูในคอยเกโก้นะครับราคาล่วงยับเลยนะครับเพราะว่าคือคนได้มาฟีระส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่แล้วนะครับเราก็กะว่าจะขายเหมือนกัน โอเคอ่ะ okay. ไม่เป็นไรทำไรไม่ได้แล้วนะฮะก็มีหลาย x c h a ช g งที่เริ่มเปิดให้เทรดแล้วนะครับแต่แต่ผมมีส่วนหนึ่งอยู่ใน FTX ก็เลยก็เลยได้ตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ฮะ FTX OKX OK เนี่ยก็มาแล้วนะฮะก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆเนาะก็ลองไปเช็คกระเป๋ากันได้นะครับอ่าเล่านหนึ่งแล้วกันนะครับตอนเหมอเสร็จเนี่ยผมก็อ่าคิดว่าตัวอีตเลียมมันควรจะเฟื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่าการผลิตเหรียญเนี่ยมันมันจะลดลงโดยหลักการมันควรจะลดลงนะครับ ก็ไปกดลองเลยนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็จะเห็นสูตรสมการของเรานะครับก็คือ return เท่ากับ cash บวก Beta บวก Alpha นะครับผมก็จะมีพอร์ตในฝั่งของ Beta อยู่แล้วนะครับที่มัน generate cash flow ให้เรานะครับก็จะเอารายได้ตรงนี้แหละฮะเอามา bet ในฝั่งของ Alpha นะครับผมก็จัด 100x ไปเลยนะครับก็บวกไปประมาณ80%นะครับแล้วก็ปิดไปโดยหลักการที่ผมทดลองอยู่นะครับจะใช้แค่แนวรับแนวต้านนะครับ ในการเทรดเค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับมาแชร์กันเรื่อยๆอ่าซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าสมการที่ถูกยกขึ้นมาคุยกันในครั้งที่แล้วนะครับ return เท่ากับ c a s h b กเบต้าบวกอัลฟาเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยเออเราสามารถจะไปใช้ตัวผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็เป็นการคุยกันแล้วกันนะครับว่าในแต่ละหมวดเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรได้บ้างนะครับ สำหรับในส่วนของเงินสดนะครับก็ตรงตามชื่อเลยก็คือเงินสดเ,เงินในส่วนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะครับบางคนก็อาจจะมีเงินสดเพียงพออยู่แล้วนะครับที่จะไว้ช้อนเ,อเวลาที่ตลาดมันครัชแรงๆนะครับเกิดแบ็ก s ์วอรต่างๆครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่มันเกิดอย่างโควิดนี้ครับก็จะได้มีโอกาสได้ซื้อของที่มันดีๆนะครับในในราคาที่มันแบบอันเดอร์แวลูมากๆนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็จะมีเงินเดือนเข้ามาประจําซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับใครที่ทํางานประจำเนี่ยก็สามารถจะลงทุนได้นะครับแต่ว่าเราต้องแบบโฟกัสแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะครับพอทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วเนี่ยผมว่าก็ปล่อยให้มันดันได้นะครับหรือใครที่เป็นสายครีเอเตอร์หน่อยนะครับก็อาจจะทําพวก Affiliate โปรแกรมต่างๆนะครับอย่างใน s h อ p e e อย่างใน t i k t อกอะไรเงี้ยครับก็จะมีตัว Affiliate เนาะคือเราสามารถจะหยิบสินค้านะครับเอามาแนะนำนะครับ ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเวลาที่มีคนมากดซื้อนะครับผ่านเลเวลของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก a อฟ i ฟอร์เตต่างๆนะครับในส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นพอร์ตฝั่งของเบตานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้พวกบอทนะครับเข้ามาช่วยหรือจะทำมือก็ได้นะขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเดโมกันเนี่ยมีวิธีทำมือด้วยนะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามันเปิดเยอะๆเนี่ยมันทำมือไม่ไหวนะครับก็ต้องอาศัยตัว AI ตัวบอทอะไรพวกนี้นะครับมาช่วยเรา พวกรีบาลานหรือว่ากริฑเนี่ยถ้าไปดูย้อนดูอันเดิมเดิมนะครับที่ผมเริ่มพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนต่างกําไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันจะเกิดแคชฟ o w นั่นเองนะครเราจะนํามันมาใช้ในฝั่งของแอลฟา หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมก็ค่อนข้างชอบมากบ้างเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของ liquidity mining นะครับหรือว่าการทำพวก yield farming ต่างๆซึ่งตรงนี้จะค่อนข้าง advanced พอสมควรนะครับถ้าใครที่เคยทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยก็ถือว่า advanced พอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องรู้หลายส่วนการจัดเก็บเหรียญการวิเคราะห์แพลตฟอร์มนะครับที่จะไปใช้งานเออมันก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการยกเลิก คำสั่งที่เราเคยอนุญาตต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจหลายส่วนรู้จักฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับแต่ว่า Return ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่า d e f านะครับหรือว่า Decentralized Finance ยังเปิดอยู่เลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม l i q u i d i t y หรือว่าสภาพคล่องนะครับให้กับระบบที่ชื่อว่า Uniswap อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ที่ผมเพิ่มตัวสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคู่เหรียญ Bitcoin กับ s t a เบิ c o อยที่ชื่อ UDC s นะครับตรงนี้เนี่ยปล่อยมาน่าจะไม่กี่วันนะครับอันนี้เราก็สามารถจะเก็บตัวฟีนะครับ,นะรบที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนมาใช้ตัวแพลตฟอร์มนี้ในการแลกเปเลี่ยนนะครับก็จะถูกแจกจ่ายไให้กับคนที่เพิ่มสภาพคล่องให้ระบบตรงนี้เราสามารถจะดึงตัวแคชโฟลตรงนี้นะครับไปไปใช้ในฝั่งของ Alpha ได้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะถือต่อ ก็ได้นะครับเพราะว่าคู่ที่ที่วางเนี่ยก็จะเป็นตัวเหรียญใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจจะวางยาวอยู่แล้วนะครับเพื่อหนึ่งหลักเก็บค่าฟรีนะครับแล้วก็รอตลาดกลับมาด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะน่าจะเก็บฟรีในส่วนของเหรียญใหญ่พวกนี้ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็สะสมเหรียญพวกนี้ในรองเทอมอยู่แล้วนะครับก็จริงๆมันมีหลายคู่นะอีกคู่หนึ่งที่ผมเปิดเหมือนกันก็จะเป็น ethereum กับ usdc นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในกลุ่มของ alpha เนาะพอเราได้ c a s h f o w r นะครับที่เกิดขึ้นจาก เบต้า uh, มาแล้วเนี่ยเราสามารถจะมาทําอะไรที่มันเสี่ยงมากขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเทรดในพวกฟิวเจอร์นะครับซึ่งจริงๆเครื่องมืออย่างฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ออกแบบมาได้อีก uh, วัตถุประสงค์หนึ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่คนชอบแล้วกันนะครับคนชอบมาเลเวลเลชมาเสี่ยงอะไรตรงนี้ครับคือมันแบบ uh, มันเลเวลเลชได้เยอะนะครับ uh, ถ้าใครอยากลองนะในไบแนนส์มันก็จะมีนะครับ ฟิวเจอร์ตลาดฟิวเจอร์ให้เราเทรดได้นะครับหรือว่าใน FTX นะครับ OKX OK พวกนี้นะครับก็มีให้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยวิธีการใช้ตัวฟิวเจอร์กันอีกทีนะครับค่อยๆทีละสเต็ปเป็นซีรีส์ไปนะครับหรือว่าในตลาดฝั่ง NFT เนี่ยก็น่าสนใจนะครับคือยังไงก็มาครั้ที่เราเราคุยกันไปแล้วว่า,า Starbucks เพิ่งกระโดดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเยอะมากแล้วนะครับทีนี้ที่มันยังเสี่ยง แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกไปที่ทางไหนนะครับก็คือคนที่กระโดดเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบรนด์ก็ได้นะครับเป็นตัวนำเทรนด์หรือว่าอาจจะเป็นฝั่งของเกมก็ได้นะครับเป็นตัวนำเทรนด์อันนี้มันยังไม่ชัดเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราบอกว่ามันเสี่ยงนะครับาบางทีมันอาจจะเดือศูนย์เลยก็ได้นะครับส่วนตัวใหญ่ๆเนี่ยในตลาดเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับอย่างเช่นพวกปอเอฟตัว Doodles นะครับหรือว่าตัวของแบรนด์ต่างๆเนี่ยหลายตัวเนี่ยราคาก็ทรง ส่วนตัวนะครับถ้า,าเป็นตัวที่สนใจเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Brand. ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเซฟเขาไม่น่าจะทิ้งชื่อเสียงหรือว่าแบรนด์ต่างๆของเขาเองนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ที่อยู่ใน watch list ของผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับมันก็จะมีอย่างพวก Adidas นะครับอย่างพวกตัว n i ก e ้ต่างๆนะครับที่เขาค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะครับในตลาดของ NFT ในตลาดของเว็บ3นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับอย่างพวก b o r อ p e อย่างพวก Doodles นะครับอย่าง Doodles เนี่ยก็เพิ่ง raise fund ไปนะครับได้เป็นรู้สึกจะหลายพันล้านอยู่นะครับบาทนะบาท ก็มาดูกันได้นะครับอย่างที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวเจมส์นะครับเจมส์ James เนี่ยมันจะเป็น NFT aggregator นะครับคือมันจะไปดูราคาให้กับเรานะครับว่าใน Marketplace หรือว่าในตลาดที่ไหนบ้างนะครับที่มันขายถูกสุดนะครับเออมันมันจะดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรากดเข้ามาดูบอฟแบบนี้นะฮะมันก็จะมีโลโก้ให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็น x2 y2 นะครับอันนี้เป็น looks r a r นะครับเรียกว่ามันฟิลเตอร์ให้เราแล้วกันนะครับมันกรองให้เราดูง่ายๆได้นะครับหรือเราจะแบ่งตามราคาตามความหายากอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของ NFT นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยตัว upside เนี่ยจะค่อนข้างมีเยอะมากในช่วงตลาดตอนนี้เลยนะครับก็คือพวกเหรียญ Altcoin อต่างนะครับ Altcoin เนี่ยมันมาจากคำว่า alternative coin นะครับเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่ bitcoin กับอีเทียมแล้วกันนะครับผมผมให้เป็นแอลคอยพวกนี้เนี่ยหลายตัวเนี่ยล่วงมา80-90%นะครับจากออทัมไฮตรงนี้เสี่ยงเพราะอะไรนะครับหลายคนพูดว่านะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางโปรเจกต์บางเหรียญเนี่ยมันมันมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วนะครับก็คือไปแล้วไปเลยนะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับในการที่จะเข้าใจพื้นฐานด้วยนะครับว่ามันเป็นเหรียญที่ทําอะไรบ้างนะครับโปรเจกต์ที่เขาทำเขาทําอะไรนะครับ ซึ่งเราสามารถมาดูได้อย่างในคอ i g ก c กนะครับมันก็จะทำลิสต์อันดับตัวเหรียญแบ่งตาม Market Cap ให้อยู่แล้วนะครับเราก็ค่อยๆไล่ลงไปดูนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญนี่ทำอะไรนะครับถ้าเป็นตลาดของฝั่ง d e f i นะครับก็จะเป็นเว็บนี้ฮะที่สามารถดูได้นะครับก็คือ Token Terminal นะครับตรงนี้มันจะมีโปรเจกต์ต่างๆเรียงให้ดูเลยนะครับมีรายได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นไอเดียให้กับเราได้นะครับ ที่เราจะสามารถไปค้นไปขุดดูนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญหรือว่าโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยทำอะไรนะครับคล้ายๆกับสเตเทรดนะครับคล้ายๆกันนะครับถ้าเปรียบเป็นหุ้นนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในตลาดของฝั่ง d e f าหรือว่า e c e n t r a l i z e d Finance นะครับคร่าวประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในแต่ละหมวดของสมการนี้เนี่ยเราจะใช้งานผลิตพันอะไรได้บ้างนะครับผมก็แชร์ในมุมของที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งในแต่ละหมวดเนี่ยสัดส่วนก็ จริงๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับในช่วงตลาดด้วยนะฮะมันก็บอกยากนะครับบางทีอาจจะแบ่งเงินสดไว้สัก40%เนะครับเบต้าอีกสัก50%นะครับแอลฟ่าอีกสัก10%เอนเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ดีกว่านะครับผมไม่อยากฟันธงว่าแบบไหนมันโอเคนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในช่วงนั้นๆแล้วกันนะครับอย่างช่วงนี้อาจจะคือมันคงไม่ทันแล้วเนาะถ้าใครยังไม่เอาเงินสดออกมานะครับ ปั่นพอร์ตเบต้าไปก่อนนะครับหรือว่าหาทางเพิ่มรายได้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาเก็บของได้นะครับในจังหวะที่ตลาดกลับมานะครับมันมันเหมือนพูดง่ายเนาะเออกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนทํามันไม่ง่ายนะเออมันก็ค่อนข้างยากนะครับอันนี้เราก็ต้องสู้กับสภาวะจิตใจของตัวเองด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูในแต่ละแบบกันอีกครั้งนะครับว่ามันมันใช้งานยังไงอ,อ,อย่างการรีบาลานนะครับเราก็จะไปดูกันอีกรอบนะครับว่ามีวิธีการคิดยังไงนะครับทำไมมันถึงสร้าง cash flow ให้กับเราได้นะครับหรือว่าการทำ liquidity mining ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีตัวไหนน่านสนใจบ้างแล,แล้วก็ถ้าจะลองใช้งานเนี่ย ต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ไอเดียนะครับในฝั่งของ d e f าเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะครับจริงๆในคลิปเดิมๆเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในช่วงแรกๆได้นะครับว่าการใช้งานกระเป๋าโตเนี่ยทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกลับมารีแคปกันอีกรอบนะครับในส่วนของฝั่ง Alpha ก็เหมือนกันนะครับตลาดฟิวเจอร์ใช้งานยังไงนะครับมีจุดที่จะต้องคํานึงถึงยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้เข้ามาลองใช้กันดูนะครับ เพื่อนเื่อคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ